สวัสดีค่ะแม่ยุพินพานุพิจารณ์นะคะวันนี้จะมาแบ่งปันคําพยานเรื่องของสามีคือป้าวันชัยพานุพิจารณ์ค่ะก็เมื่อหลายปีก่อนป้าไม่สบายป่วยหนักต้องเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลพี่น้องในคริสตจักรแล้วก็สมาชิกทุกคนในครอบครัวก็ที่เชื่อก็ได้อธิษฐานเผื่อก็ป้ามีโรคประจำตัวหลายอย่างอายุมากแล้วแล้วสุขภาพก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงมากนายป้าเป็นทั้งเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็เกี่ยวกับเลือดด้วยหลอดเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พระเจ้าก็ดูแลนะก็เมื่อเราอธิษฐานเผื่อก็พระเจ้าก็รักษาป้าก็หายแล้วก็กลับมาเป็นปกติก็ทำให้ป้ามีประสบการณ์กับพระเจ้าแล้วก็ป้าก็ตัดสินใจที่มาเชื่อพระเจ้าค่ะแล้วหลังจากนั้นป้าก็อธิษฐานพึ่งพาพระเจ้ามาตลอดยามที่ป้าเจ็บป่วยหรืออ่อนกำลังป้าก็อธิษฐานพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานของป้าทำให้ป้ามีประสบการณ์ในการดูแลในการอวยพรจากพระเจ้ามาตลอดเวลาค่ะเมื่อไม่นานป้าก็ติดโควิดอายุต้อง86แล้วลูกๆทุกคนก็เป็นห่วงนะกังวลว่าจะเป็นอันตรายนะแต่ว่าป้าก็ได้รับการดูแลจากพระเจ้าก็เป็นป่วยไม่กี่วันก็หายค่ะแล้วก็กลับมาแข็งแรงกลับมามีสุขภาพเป็นปกติเหมือนเดิมได้ค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ามาทันเวลาพระเจ้ามีแผนการที่ดีเสมอทำให้ป้ามีประสบการณ์แล้วป้าตัดสินใจเชื่อแล้วก็เชื่อจริงๆว่าพระเจ้าเป็นจริงพระเจ้าดูแลได้ก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ามาไม่เคยสายที่เราอธิษฐานเผื่อทุกคนอธิษฐานเผื่อป้าเป็นห่วงป้ามาตลอดว่าป้าอายุมากแล้วถ้ายังไม่เชื่อก็เป็นห่วงว่าป้าจะไม่ได้รับความรอดก็อยากหนุนใจพี่น้องในคริสตจักรทุกท่านนะคะว่าพระเจ้าทรงแสนดีพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเราตลอดเวลาไม่ว่าเรามีเรื่องทุกข์ร้อนหรือเดือดร้อนอะไรเราอธิษฐานทูลขอพระเจ้าพระเจ้าก็จะช่วยเราได้ในทุกสิ่งให้เราอธิษฐานด้วยความเชื่อและวางใจพระเจ้าค่ะท่านที่มาคิดจักเป็นครั้งแรกแล้วก็หรือมาหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าให้ท่านเปิดใจเชื่อพระเจ้าแล้วจะเห็นความยิ่งใหญ่ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆเมื่อท่านเชื่อวางใจท่านจะได้รับความรอดขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ